สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ช่องอาจารย์เสก 5.0 นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองวรรณกรรมนะครับเรื่องเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก่อนอื่นนะครับเหลือแค่วันเดียวนะครับจะถึงการประชุมณเชิงสัมมนาออนไลน์นะครับในเดือนมีนาคมนี้นะครับซึ่งผมจัดขึ้นวันเดียวครั้งเดียวในวันเสาร์ที่6มีนาคม64นี้นะครับเวลา 21:00 ถึง 4:00 นะครับก็เหลือที่นั่งไม่มากนะครับท่านใดสนใจก็รีบทักมานะครับจะพูดถึงโอกาสศักยภาพของการเกิด The Crash ในปี2021และทิศทางราคาทองคำในปี2021ถึง2023นี้นะครับเนื้อหานะมุมมองจากบรรดากูรูนักวิเคราะห์ต่างชาตินะครับรวมถึงมุมมองบุคคลส่วนตัวผมตอนนี้นะครับได้เตรียมเอกสารไว้นะครบถ้วนแล้วนะครับนะต้องบอกว่าเนื้อหาแน่นจริงๆเนื้อหา59หน้านะครับท่านใดสนใจก็เข้ามานะทักใน LINE ส่วนตัวผมนะครับเสก9599นะครับการชุมชนสัมมนาออนไลน์นี้ก็มีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะครับว่าใครสนใจอยากจะรู้ข้อมูลนะครับนะก็เข้ามาฟังแล้วกันนะครับทักมาใน LINE ส่วนตัวผมนะเพื่อต้องการข้อมูลเพิ่มเติมวันนี้ผมจะมาชวนคุยนะครับว่าหากทิศทางนะครับราคาทองคำเนี่ยนะยังถูกแรงกดดันต่อเนื่องนะครับแรงกดดันต่อเนื่องจากอะไรนะจากยิวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ10ปีนะครับที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับจริงๆแล้วตั้งแต่ประมาณ6เดือนที่แล้วเนี่ยยิวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ10ปีเนี่ยมันต่ำอยู่ที่ประมาณ 0.5% นะครับภายในไม่ถึง6เดือนเนี่ยมันขึ้นมาค่อนข้างเร็วแล้วขึ้นมาเร็วมากนะในช่วงเดือนที่ผ่านมาลักษณะมันขึ้นจากคล้ายๆกับเส้นโค้งด้วยซ้ำไปนะมันลักษณะแบบนี้ก็คือบรรดานะครับนักลงทุนน่ะก็มองว่านะครับเหมือนกับทิศทางเศรษฐกิจจะดีขึ้นนะมองว่าการที่เศรษฐกิจจะดีขึ้นแบบนี้วัคซีนมาแล้วแบบนี้นะครับโอกาสเงินเฟ้อจะเกิดขึ้นสูงนะเพราะว่าผู้คนก็จะมีเงินจับจ่ายใช้สอยรวมถึงอาจจะได้ซิมูลัสเช็คมาก็มีการจับจ่ายใช้สอยในภาคเศรษฐกิจจริงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคข้าวของจะแพงขึ้นเงินเฟ้อกำลังจะมาการที่เงินเฟ้อมาเนี่ยทำให้นะนักลงทุนนะเชื่อว่า Federal Reserve เนี่ยอาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของตัวเองนะที่บอกไว้ว่าจะคงไว้ระดับต่ำ 0-0.25% เนี่ยเป็นถึงปี2023เนี่ยอาจจะเปลี่ยนใจอาจจะเปลี่ยนแผนนะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลนี้เองนะครับนะเลยทำให้แรงกดดันนี้เกิดขึ้นในตลาดทุนตลาดหุ้นสหรัฐนะตลาดหุ้นสหรัฐในช่วงนี้จึงลักษณะของการแกว่งนะแดงเขียวแดงเขียว3วันดี4วันไข้นะครับเอาแน่นอนไม่ได้พอนักลงทุนตกใจกลัวในขณะที่สัญญาณดูเหมือนว่าทางธนาคารกลางสหรัฐ Federal Reserve เนี่ยอาจจะเข้ามาควบคุมยิวนะครับเพราะว่าดูจาก 2-3 วันก่อนหน้านี้มาจนถึงวัน2วันเนี่ยยิวมีลักษณะคล้ายๆราบเรียบนะครับอยู่ในกรอบแคบๆนะอย่างเช่นอยู่ในช่วงประมาณ 1.42-1.43% ทั้งวันเลยนะหรือวันต่อมากระโดดจาก 1.42-1.43% ขึ้นไป 1.48% แล้วคงอยู่ประมาณ 1.48% ทั้งวันเลยลักษณะของมันเนี่ยเหมือนมันกำลังมีการทดสอบหรือทำการทดลองอะไรบางประการว่าระดับยิวที่ตรงไหนเหมาะสมนะครับที่จะทำให้ตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ยโอเคแต่แน่นอนครับการที่ยิวสูงขึ้นเช่นนี้เนี่ยมันกดดันราคาทองคำนะครับให้ต่ำลงเรื่อยๆนะเราสังเกตดูนะครับราคาทองคำก็มีทิศทางต่ำลงเรื่อยๆนะครับในช่วงเป็นเดือนนะครับนะที่ผ่านมาละ2เดือนที่ผ่านมาละทิศทางนอกจากก่อนหน้านี้นะครับย้อนกลับไปเมื่อสูงสุดนะครับในเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะช่วงกันยายนตุลาคมยังไซด์เวย์อยู่แต่พอเข้าถึงเดือนธันวาคมนี้เริ่มมีอาการนะครับจะสไลด์ดาวเข้ามกราคมกุมภาเนี่ยเริ่มสไลด์ดาวลงมาเรื่อยๆนะครับทิศทางเพราะฉะนั้นเราจะมองเห็นว่าทิศทางแบบนี้นะถ้ายังเป็นต่อไปยังถูกแรงกดดันต่อไปด้วยยิวหรือผลตอบแทนหรือผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ10ปีเนี่ยทิศทางแบบนี้มันจะทำให้นักลงทุนทองคำนะที่ถือไว้มากเกินไปนะจะเกิดลักษณะเรียกว่าขาดทุนนะยิ่งถ้าเกิดขายนะครับนะในช่วงนี้ซื้อมาแพงขายถูกอาจจะขาดทุนมันวิธีการหนึ่งนะที่จะคุยกันในวันนี้ก็คือว่าหากทิศทางราคาทองคำยังถูกแรงกดดันต่อเนื่อง
เช่นนี้ต่อไปเนี่ยทิศทางเหมือนลงเช่นนี้ต่อไปเนี่ยเราสามารถทำช็อตเซลลิงได้นะครับเพื่อลดการขาดทุนบางส่วนเหมือนกับที่เรื่องของหุ้น GameStop นะครับที่ผมเล่าให้ฟังแล้วหุ้น GameStop ก็คือบรรดากองทุน Hedge Fund เนี่ยมองว่าทิศทางนะครับของราคาหุ้น GameStop เนี่ยจะตกลงนะเขาก็เลยทำการช็อตเซลลิงก็คือทำการขายนะขายออกก่อนขายแพงแล้วค่อยไปช้อนซื้อถูกทำแบบนี้ก็จะลดนะครับการขาดทุนได้นะสำหรับใครที่ซื้อมาแพงเนี่ยก็ทำการช็อตเซลลิงได้แต่ก่อนที่จะทำช็อตเซลลิงเนี่ยนะผมแนะนำว่ารอก่อนนะครับรอจนถึงกลางเดือนมีนาคมนี้ก่อนนะดูว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่สติมูลัสแพ็กเกจ 1.9 ล้านล้านดอลลาร์เนี่ยนะที่กำลังจะผ่านนะครับการโหวตนะครับจากวุฒิสภาสหรัฐเนี่ยในช่วงปลายอาทิตย์นี้นะจะเป็นช่วง6นะครับหรือว่า8นะครับมีนาคมเนี่ยเมื่อสติมูลัสแพ็กเกจ 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ผ่านออกมาเนี่ยซึ่งบรรดากูรูนักวิเคราะห์ต่างๆก็มองว่ามันจะเป็นผลบวกกับราคาทองคำซึ่งราคาทองคำตัวนี้อยู่ในกรอบประมาณ 1,720-1,730 ดอลลาร์ต่อออนเนี่ยนะเนื่องจากถูกแรงกดดันจากยิวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ10ปีแต่เมื่อสติมูลัสแพ็กเกจออกมาสติมูลัสเช็คจะตามออกมาคาดการณ์ว่าจะก่อนกลางเดือนมีนาคม64เนี่ยนะครับเพราะนั้นมันจะเป็นผลบวกต่อทองคำเราต้องดูว่ามันมีผลบวกขนาดไหนมากน้อยหรือน้อยมากซึ่งตามการคาดการณ์ของผมนะครับใน1เดือนคือภายในมีนาคมเนี่ยนะครับราคาทองคำนะถ้ามันจะดีดตัวหรือได้อานิสงส์นะจากเรื่องของสติมูลัสแพ็กเกจสติมูลัสเช็คเนี่ยนะก็เข้าใจว่ามันดีดตัวแต่ไม่ได้ทำนิวไฮสูงเกินกว่านะครับที่สูงในช่วงเดือนสิงหาคมปีที่แล้วที่ระดับประมาณ 2,075 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับแต่ผมมองไว้ว่าใน1เดือนนี้อาจจะสูงขึ้นไปในกรอบประมาณ 1,800 ถึง 1,850 ดอลลาร์ต่อออนซ์อาจจะเป็นไปได้นั่นนะครับช่วงนั้นถ้าเกิดเรารอถึงก่อนแล้วรอราคาทองคำเนี่ยมันขึ้นไปถึงตรงนั้นก่อนนะถึงเวลาเนี่ยนะครับเราอาจจะขายออกนะที่ระดับราคาตรงนั้นก่อนนะครับแล้วเริ่มสังเกตนะคำว่าเริ่มสังเกตคือเราต้องดูทิศทางแนวโน้มขาลงนะถ้าหลังจากที่สติมูลัสแพ็กเกจสติมูลัสเช็คเนี่ยนะมันเริ่มอ่อนแรงลงนะแล้วทิศทางทองคำกลับไปลงอีกอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะนะลดการขาดทุนบางส่วนของเราเนี่ยโดยการทำช็อตเซลลิงนะครับการทำช็อตเซลลิงบอกไปแล้วก็คือเราขายแพงเราค่อยกลับไปซื้อถูกนะเราก็ได้กำไรคืนมาบางส่วนลดการขาดทุนบางส่วนนะครับเพราะว่าเรามองเห็นชัดๆแล้วว่าหลังจากกลางมีนาคมไปหรือสิ้นมีนาคมไปแล้วเนี่ยมันไม่มีปัจจัยบวกอื่นมันอาจจะมีตัวอื่นมากดดันทองคำทิศทางทองคำยังลงอยู่เราสามารถทำช็อตเซลลิงได้นะครับแต่ว่าอย่าไปทำหมดนะฮะถ้าเอานี้เอาเป็นว่าส่วนตัวผมแล้วกันนะผมไม่ได้นั่นนำใครส่วนตัวผมเนี่ยถ้าเกิดผมถือปริมาณทองคำที่มากเกินไปถือมากเกินกว่า 10-20% ในสินทรัพย์การลงทุนผมแล้วผมเห็นทิศทางลงแน่ๆหลังกลางมีนาคมหรือว่าสิ้นมีนาคมไปแล้วผมเห็นลงแน่ๆผมสามารถทำช็อตเซลลิงแต่ผมจะช็อตเซลลิงบางส่วนไม่ทำช็อตเซลลิงทั้งหมดนะครับผมทำช็อตเซลลิงบางส่วนอาจจะเป็น1ใน3นะครับของทองคำที่ผมมีอยู่ผมก็สามารถทำช็อตเซลลิงนะครับเพื่อลดการขาดทุนบางส่วนได้นะเพื่อจะเอากำไรนะบางส่วนจากการช็อตเซลลิงกลับคืนมาได้ส่วนที่เหลือถือไว้ครับเพราะไม่ทราบว่าในขณะที่ทำช็อตเซลลิงมันจะเป็นแบบนั้นจริงป่ะหรือว่ามันจะพลิกกลับเหมือนในกรณีของ GameStop เนี่ยนะครับทางกองทุน Hedge Fund ทำช็อตเซลลิงเพราะว่าคาดการราคาลงปรากฏว่ามันขึ้นนะกองทุน Hedge Fund ขาดทุนเป็นหมื่นล้านเลยเหมือนกันแล้วถ้าเราทำช็อตเซลลิงทองคำปรากฏว่าเฮ้ยมันเกิดแครชพอดีบิ๊กแครชพอดีนะแล้วเราทำช็อตเซลลิงไปหมดแล้วปรากฏทองคำมันไม่ลงมันขึ้นเราขาดทุนหนักเหมือนนี่จึงเล่าสู่กันฟังนะครับว่าถ้าจะทำช็อตเซลลิงเนี่ยเป็นผมนะผมทำแค่บางส่วนอาจจะแค่1ใน3ของทองคำที่มีอยู่ก็พอนะครับจึงเล่าสู่กันฟังนะครับก็ขอพี่พิจารณาก่อนแล้วไว้เชื่อใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถส่งติดตามในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสกนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ